สวัสดีค่ะดิฉันเอกิลาปุยการนนท์รหัสนักศึกษา540100236301666วันนี้จะมาสร้างข้อมูลบอร์ดของจักรยานนะคะจากโปรแกรม SolidWorks 2013ค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะคลิกที่ Sketch ค่ะเราจะเลือกสร้างในระนาบของฟอนต์เพลนนะคะเสร็จแล้วเลือกการสร้างสี่เหลี่ยมที่เริ่มจากตรงกลางนะคะคือเซนเตอร์ล่างมาคร่าวๆเสร็จแล้วกด Escapeออกแต่อุปกรณ์ทำการกำหนดขนาดให้มีความกว้างและความยาว10นิ้วด้วยกัน10นิ้วเท่านั้น10นิ้วนะคะเสร็จไปหน่อยเรามาทำการขยายเข้าไปดูใกล้ๆแบบนี้นะคะต่อมาเราจะทำการสร้างถูกก่อนทำการสร้างวงกลมตรงกลางนะคะวงกลมแบบเซ็นเตอร์นะคะล่าโดยเราจะกำหนดให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ8มิลแบบนี้นะคะเสร็จแล้วปิดถูกค่ะเราจะหลังจากที่เรากำหนดขนาดเสร็จเราจะทำการดึงกด feature เริ่ม extrude โดยเราจะดึงให้มีความหนา20มิลปิดถูกค่ะได้ตามนี้ค่ะต่อมาเราจะทำการเพิ่มเติมด้านข้างนะคะคลิกที่สเก็ตเลือกสเก็ตเลือกพื้นผิวที่เราต้องการทำงานแบบนี้ค่ะตามนี้เลยค่ะย่อหน่อยเสร็จแล้วเราก็จะทำการใช้เลือกที่เป็นเส้นลายค่ะการลากลงมาตามนี้ค่ะแคปออกทำการกำหนดขนาดโดยให้เซ็นเตอร์ไลน์อยู่ตรงกลางค่ะซึ่งก็หมายความว่าตรงนี้ต้องมีระยะทางเท่ากับ10มิลนั่นเองจะอยู่ตรงกลางของสี่เหลี่ยมปิดถูกนะคะต่อมาเราจะสร้างเส้นการสร้างตามนี้เลยค่ะไม่ได้ตามนี้เสร็จก็แคปออกแล้วเราจะมากำหนดความสัมพันธ์โดยคลิกคอนโทรลคลิกสองเส้นนี้มีความสัมพันธ์คือ equal นะคะและสองเส้นนี้มีความสัมพันธ์กันแบบ equal เช่นกันเสร็จแล้วติดถูกค่ะจะได้แบบนี้นะคะต่อมาเราจะกำหนดขนาดให้กับเส้นที่เราสร้างไว้กด smart dimensionเลือกให้ขนาดตรงเส้นนี้มีขนาดเท่ากับ 7.5 มิล Enter ค่ะนะคะตามนี้เรามาดูกันชัดๆต่อมาเราจะสร้างเส้นโค้งตรงนี้โดยถูกก่อนเลือกนี่นะคะ Tangent ค่ะโดยคลิกเลือกแบบ Tangent ค่ะคลิกจากจุดนี้มาถึงจุดนี้เห็นไหมคะจะเกิดเส้นโค้งโดยอัตโนมัติสวยงามเสร็จเรียบร้อยคลิกถูกต่อมาให้คลิกเลือกการสร้างวงกลมจากจุดศูนย์กลางลากออกมาเลยเข้าๆคลิกถูกทำการกำหนดขนาดโดยให้ตรงนี้มีขนาดเท่ากับตรงนี้มีขนาดเท่ากับ8เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ8นะคะ8 Enter ทำนี้เลยเสร็จแล้วนะคะกำหนดขนาดต่อโดยให้จุดนี้ถึงจุดนี้ห่างกัน14มิลเท่านะเมื่อเราได้กำหนดขนาดตามรูปแล้วนะคะต่อมาเราจะทำการดึงค่ะกดติดตัวก่อนกด extrude เราจะดึงกลับกันนะคะไม่ดึงมาทางนี้กดตรงนี้โดยเราจะดึงให้มีความหนาแค่3มิลติดถูกนะคะก็จะได้ตามนี้ค่ะต่อมาเราจะทำการลบมุมให้กับชิ้นงานนะคะการลบมุมก็ให้เราคลิกที่ Fillet นะคะโดยที่เราจะลบมุมให้มีความโค้ง3มิลหนึ่งมิลก่อนค่ะแล้วเราก็เลือกเลยค่ะพื้นที่ที่เราต้องการลบมุมแล้วก็มีการลบมุมเราจะเป็น1มิล
ที่เราต้องการอันนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องได้ตามนี้ตรงนี้ด้วยเสร็จแล้วนะคะเรื่องได้ตามที่ต้องการเสร็จก็ไปถูกค่ะแต่บอกเป็นต่อมาเราจะลบผิดนะคะในส่วนของตรงนี้กดที่ฟิลเลตเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะมีรัศมีการลบมุม3 มิลเอนเตอร์ทำการเลือกค่ะคือบริเวณนี้แล้วก็จะแบบนี้ค่ะจะขึ้นมาเองเลยอัตโนมัติค่ะเสร็จแล้วเราก็ติ๊กถูกค่ะแต่เราจะเห็นว่าตรงช่องนี้และช่องนี้ยังไม่สมูทนะคะเราก็มาลบเพิ่มได้กดฟิลเลตจะมีการลบมุม1 มิลพอคลิกบริเวณนี้มีคะไม่ได้แล้วก็ติ๊กถูกเลยค่ะแล้วเราก็จะได้ข้อหมุนเบาะของจักรยานค่ะแบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ